สวัสดีครับผมเราก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมกับช่วงรายการของมันต้องมีแต่ตังมีน้อยนะครับผมกับอาชีพกิโยตินนะครับ wow. ผมที่ทุกคนเรียกร้องนะปะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปแนะนำของกิโยกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมกิโยที่ผมจะแนะนำเนี่ยจะเป็นกิโยสายปั่นนะครับซึ่งเซตนี้จะสามารถใช้เก็บเลเวลได้ตั้งแต่เลเวลเปลี่ยนเลย100ครับผมจนถึงเลเวล175เลยนะครับป่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับผมว่าใช้ของอะไรกันบ้างส่วนบนสุดเลยเนี่ยผมจะแนะนำเป็นเจ้านี่เลยครับผมก็คือหมวกแจกเลเวล100นะครับผมสำหรับหมวกตัวนี้ก็แน่นอนครับผมหลายๆคนเนี่ยได้ทดลองใช้แล้วคุณสมบัติ All Stat 2นะครับ HP 500 SP 100แล้วก็ลดระยะเวลาไล่เวท 5% มีโอกาส 3% ดูด SP 3เปอร์ของพลังโจมตีนะครับทุกๆการอัปเกรด3ขั้นจะเพิ่มการดูดครั้งละ 1% นะแล้วก็เมื่อโจมตีกายภาพครับมีโอกาส 1% ดูด SP นะครับผมก็น้องๆไลท์เวิร์ดเลยนะครับอาจจะดูดไม่แรงเท่าไลท์เวิร์ดนะแต่ผมว่าใช้แทนกันได้อยู่ครับแนะนำว่าให้ตีที่บวก4นะครับเอาปลอดภัยนะชิ้นที่2นะครับก็คือส่วนกลางนะครับสำหรับส่วนกลางครับเจ้านี่เลยนะครับผมผ้าปิดตานะครับผมป้องกันอาการดาร์กเน็ต 100% นะครับมีมอนหลายๆตัวเลยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยติดอาการ Darkness นะครับไม่ว่าจะเป็นดันหุ่นนะครับหรือ NCT นะครับหลายๆดันนะครับติดอาการ Darkness นะครับผมเชียร์เป็นเจ้าผ้าปิดตานะครับ Blinker นะราคา 2.9M นะครับอันนี้ก็ซื้อนะครับจำเป็นนะในการเก็บเลเวลสำหรับกิโยสายปั่นนะครับมาดูกันที่ชิ้นต่อมานะครับผมส่วนหัวส่วนปากนะครับอันนี้ผมจะแนะนำเป็นเจ้านี่เลยครับผมบัดซักเกอร์นะครับเจ้าปากดูดเลือดนี่นะครับผมมีโอกาสดูดเลือดนะครับ 3% นะครับของความเสียหายที่ทำได้ทางกายภาพกับศัตรูนะครับอันนี้จะมีข้อเสียนิดนึงนะทำให้ SP และ SP ไม่ฟื้นฟูนะครับแต่เจ้านี่จำเป็นนะครับสำหรับอาชีพกิโยตินนะครับก็อันนี้ก็ต้องซื้อนะครับผม 29M นะครับผมจัดไปครับซื้อครับมาต่อกันที่ชิ้นที่4นะครับผมส่วนเสื้อนะครับส่วนเสื้อเนี่ยอันนี้จะเป็นเสื้อที่แนะนำที่สุดเลยนะครับก็คือเจ้าเสื้อแนปนะครับอย่าลืมเอาโพตอฟี่ S นะเสื้อแนปจะมีประโยชน์ตอนที่เราเลเวลเยอะๆนะก็คือ ATR พื้นฐานเนี่ย120นะครับมันจะทำให้เราบวก Attack ขึ้นมา30นะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายต่อมอนเตอร์ทุกขนาด 10% คิลบ20นะครับกิโยสายปั่นจะมี1ปัญหานะครับก็คือปั่นมอนไม่โดนปั่นมอนมิสนะครับดังนั้นกิโยสายปั่นควรใช้เสื้อแนป of FS นะครับให้ FS เนี่ยรวมกันได้ประมาณ8ขึ้นไปนะครับอันนี้อาจจะแพงนิดนึงนะครับเพราะว่าออฟสวยๆนี่ราคามักจะโหดเสมอนะตอนนี้ผมถ้าให้ผมดึงผมจะดึงตัวนี้ครับราคาอยู่ที่ 21.111111 เซนนี่นะครับหรือ 21M นั่นเอง FS5 ครับแล้วก็ FS5 ครับเป็น FS10 เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโหดโคตรเลยจะขอเป็นตัวนี้เลยก็แล้วกันครับ 21M ครับอันนี้ก็ซื้อนะครับเสื้อแนปนะซื้อครับ 21M ครับสำหรับเจ้าเสื้อแนปนี้นะครับผม Off FS เนี่ยถามว่าใส่การ์ดอะไรดีช่องนี้จริงๆแล้วหลายๆคนจะบอกว่าให้ใส่การ์ดมังกร SP กันซึ่งผมจะบอกว่าผมไม่แนะนำเลยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มเลยเพราะว่าเสื้อสวยๆแบบนี้นะผมจะเชียร์ว่าให้เราใส่แบบมีรูเปล่าไว้ก่อนนะครับแนะนำว่าให้ใส่แบบมีรูเปล่าไว้จะแนะนำการสำหรับใส่เสื้อแนปก็คือการ์ดอีวิลดูดนะครับทำให้เสื้อเนี่ยครับเป็นธาตุอันเดดนะครับซึ่งกิโยปันสามารถไปโซโล่ดันหนอนได้นะครับ wow. ถ้าเราใส่เสื้อตัวนี้เนาะเพราะว่าเวลาหนอนติดพ่นพิษขึ้นมาแล้วเราติดพิษแต่เราเป็นธาตุอันเดดนะครับเราจะโดนหนอนทีละหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษสำหรับการลงดันหนอนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมก็คือดันทอยนะครับการ์ดอีวิลดูดนะครับผมเสื้อธาตุอันเดดเนี่ยทำให้เราไม่ติดสถานะสโตนเคิร์สนะครับแล้วก็สถานะสลีฟนะครับการ์ดใบเดียวใส่ได้ทั้ง2ดันเลยนะครับแต่การ์ดใบนี้นะครับมีจุดเสียก็คือเวลาเราเป็นเสื้อธาตุอันเดดนะครับเพื่อนจะไม่สามารถชุบเราได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถฮิวเราได้นั่นเองมาดูในส่วนต่อมานะครับผมก็คือเจ้าอาวุธนั่นเองนะครับกิโยเราเนี่ยใช้อาวุธเป็นกาต้านะครับจู3แมงแดงนะครับแนะนำว่าที่ประมาณบวก9ถึงบวก10อันนี้ก็แล้วแต่งบประมาณนะแต่ในวันนี้เราอยู่ในรายการของมันต้องมีนะครับแต่ตังมีน้อยนะผมจะเชียร์ที่บวก9ก็พอนะครับเพราะเจ้าจู3แมงแดงเนี่ยจะใช้ดูดเลือดได้ดีมากๆนอกจากคอมโบกับปากดูดแล้วนะครับจูกาต้าอีกครับใส่3แมงแดงไปเลยครับใบละ3เปอร์3เปอร์3เปอร์คือเมื่อคุณปั่นนะดูดเลือดกระซวกกระซวกกระซวกผมอันนี้ก็
ท่าไหร่เอ่ย 25.5M นะครับซื้อครับผมแต่นะครับผมหลังจากที่เราเลเวลเกิน120แล้วนะครับผมมันจะมีการ์ต้าที่โคตรเทพของมันต้องมีจริงๆนะครับสำหรับอาชีพกิโยคือขาดไม่ได้ในการเก็บเลเวลเลยนะครับซึ่งนั่นก็คือเจ้านี่เลยครับผมการ์ต้าทานอสนั่นเองนะครับคุณสมบัติของมันก็คือบวกอิน6วิท6ลักลบ6นะครับแต่ครับดูตรงนี้นะครับเมื่อโจมตีกายภาพครับมีโอกาสระดับต่ำนะครับการดูด HP และ SP นั่นเองนะครับคือดีมากๆการ์ต้าอันเดียวดูดได้ทั้งเลือดทั้ง SP นะครับได้2อย่างเลยนะ2 in 1ในการ์ต้าอันเดียว wow. นอกจากนั้นนะครับผมลด HP 100ทุกวินะครับแล้วก็ลด HP 1000เมื่อถอดอุปกรณ์การ์ต้าทานอสแนะนำว่าซื้อตัวแมงแดงนะครับคุ้มที่สุดแล้วเหตุผลที่ซื้อแมงแดงนะครับเพราะว่าแมงแดงเนี่ยจะเพิ่มการดูดเลือดได้อีกนะครับผมคอมเมนต์เพิ่มนิดนึงนะครับสำหรับการ์ต้าทานอสแมงแดงเนี่ยอันเนี้ยดีแก่การเก็บเลเวลนะครับแต่เมื่อใดก็ตามครับถ้าคุณเลเวลตัน175หรือคุณต้องการไปตีบอสนะครับผมจะแนะนำการ์ต้าทานอสม้าดำนะครับนี่เลยเจ้าม้าดำนะอบิสไนท์นะครับเข้ามาแทนแต่ในที่นี้ผมจะแนะนำเซตสำหรับการเก็บเลเวลก่อนนะครับก็จะแนะนำเป็นเจ้าแมงแดงนะครับบวก7ทานอสนะครับใส่แมงแดงนะครับ 21.1M ก็แล้วกันนะครับบวกให้อีกนะครับสำหรับคนต้องการบวก9อย่างผมเป็นต้นผมใช้การ์ต้าทานอสบวก9เนี่ยเก็บเลเวลตั้งแต่120จน175เลยนะครับคุณสามารถไปหาดูได้ในไลน์นะครับอันเนี้ยผมจะให้งบประมาณไว้อยู่ที่ 45M เลยก็แล้วกันสำหรับการ์ต้าทานอสแมงแดงอันนี้ผมซื้อครับสำหรับส่วนพระคุมนะครับผมจะแนะนำเป็นเจ้ามับมังกรนี่เองนะครับผมแต่มับมังกรเนี่ยครับจะป้องกันการโจมตีจากทุกธาตุ 7% นะครับแล้วก็เพิ่ม SP เท่ากับเลเวลนะครับเอาหาร3ครับและบวกเข้าไปกับเลเวลอัปเกรดนะครับก็คือเราทำให้เรามี SP เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อสร้างความเสียหายครับมีโอกาส 1% ในการฟื้นฟู SP ของดาเมจที่ทำได้หมายความว่าอะไรครับมับตัวนี้ครับทำหน้าที่คุณสมบัติคล้ายๆกับไลท์เวิร์ดนะครับ wow. เป็นบัฟดูด SP นั่นเองนะครับเพราะว่ากิโยเราเนี่ยปั่นและฮิตเราเยอะอยู่แล้ว 1% นี่ไม่ยากเกินไปครับมัฟมังกรเดวิลลิงนะครับก็คือลดพลังโจมตี 50% จากธาตุปกตินะครับแต่นะครับเราจะได้รับดาเมจจากธาตุอื่นๆทุกธาตุในเกมเลยนะแรงขึ้น 50% หมายความว่าเราจะโดนมอนสเตอร์ตีเบาลง 50% ครับแต่โดนธาตุแรงขึ้น 50% เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับแต่กิโยเราเนี่ยเป็นสายปั่นเนาะเราก็สามารถดูดเลือดได้ทันแต่เวลาเวทจะลงเนี่ยแนะนำว่าให้เราวิ่งหนีนะครับเจ้าม้ามังกรนี่นะครับผมไม่ค่อยแนะนำให้ใส่การ์ดเลดิกเนาะจะแนะนำให้ใส่เดวิลเอาแล้วก็กดใบธาตุช่วยครับอันนี้ที่ 4.4M ถ้าผมซื้อเดวิลแยกบวกกับการ์ดเดวิลอีก1ใบครับผม 24M นะครับดังนั้นมับมังกรนะครับบวก4ก็พอแล้วก็ใส่การ์ดเดวิลนะครับอยู่ที่ราคาประมาณ28M นะครับซื้อครับลำดับต่อมานะครับผมไปดูกันส่วนของรองเท้านั่นเองนะครับรองเท้านี่แน่นอนนะครับผมสำหรับอาชีพกิโยตินจะขาดไปไม่ได้นะครับผมก็คือเจ้ารองเท้าตัวนี้เลยครับผมเทม STR นะครับสำหรับกิโยนะครับแนะนำเป็นเทม STR เท่านั้นนะครับสำหรับเทม STR นะครับผมออฟที่แนะนำนะครับจะเป็นออฟ FS นะครับได้ Attack 24และ Hit อีก5นะครับแล้วก็ออฟแบร์พาวเวอร์นะครับผมก็คือเมื่อรับการโจมตีทางกายภาพครับเอาง่ายคือโดนมอนตบมากๆเนี่ยเรามีโอกาสกลายร่างเป็นหมีนะครับ5วิแต่จะเสีย HP 500นะเมื่อเวลาแปลงเป็นหมีนะครับจะบวก STR นะครับโจมตีแรงขึ้นมากๆนะอันนี้ก็จะปั่นแบบแรงขึ้นเยอะมากครับแนะนำว่าออฟเป็นออฟแบร์เท่านั้นเลยนะครับสำหรับรองเท้าเทมนะราคาอยู่ที่คู่นี้ครับนี่อันนี้คู่นี้นะ FS แบร์นี่เลยราคาอยู่ที่ 10M นั่นเองครับอันนี้ก็ซื้อนะครับสำหรับประดับนะครับผมจะเชียร์เจ้าเป็นบาโกนี่เองนะครับผมของประจำที่เราซื้อมาทุกคลิปทุกตอนนะครับใช้จริงๆทุกอาชีพสายตี Attack 7 per HPD 10% นะครับแน่นอนว่านอกจากใส่แล้วเราตีแรงนะครับผมเราจะเอา HPD 10 per นี้ด้วยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกิโยสายปั่นนะครับผมบอกได้เลยว่าเกี่ยวครับกิโยสายปั่นนะครับผมเราใช้ ASPD ในการปั่นนะครับจะแนะนำเชียร์อยู่ที่186ขึ้นนะครับห้ามต่ำกว่า186นะก็คือ186ลากยาวถึง188ตอนนี้ได้หมดเลยเชียร์สูงสุดที่ประมาณ86ขึ้นนะครับซื้อนะครับซื้อครับ
มาดูกันครับผมสำหรับประดับอีกข้างหนึ่งนะครับสำหรับเกียวที่ฮิตน้อยๆอย่างเราๆเนี่ยครับผมมีปัญหาไปตีมอนไม่โดนตีมอนมิดตีมอนไม่ได้ไปมังกรตีไม่โดนไปหุ่นฟันมิดไม่มีที่เก็บเลเวลนะครับประดับราคาถูกและแนะนำซื้อมาเก็บไว้ใช้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับผมหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นชื่อมันนะครับก็คือเจ้า Curse Hand นี่เลยครับผมจริงๆแล้วราคาอยู่ที่ประมาณ 3M นะแบบไม่ใส่การ์ดนะครับก็เคิร์ทแฮนด์เนี่ยสามารถใส่การ์ดได้เป็นคิมมี่ก็ได้ครับเทเลพอร์ตก็ได้นะสำหรับคนที่ไม่ใช้วิงวันเนาะก็เป็นเคิร์ทแฮนด์เทเลพอร์ตอันเดียวจบนะครับเจ้าเคิร์ทแฮนด์นี้มีข้อดีตรงไหนรู้ไหมครับบวกฮิต10นั่นเองนะครับช่วยทำให้เราปั่นโดนมอนสเตอร์ได้นะครับเป็นประดับข้างซ้ายนะบวกฮิต10นะครับใช้นี้ได้นะครับสำหรับช่วงแรกในกิโยปั่นสำหรับคนที่ต้องการฮิต10นะครับแต่สำหรับคนที่ปั่นโดนแล้วนะสามารถใส่เป็นบาโกะ2ข้างก็ได้ก็จะเป็นต้องซื้อนะครับผมราคาประมาณ5ล้านถ้าไม่ใส่การ์ดเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ3ล้านนะครับอันเนี้ยเมื่อก่อนหน้าเนี้ยผมเพิ่งมาดูนะราคาที่ประมาณ3ล้านอันนี้ก็แนะนำว่าซื้อนะครับผมตีราคาให้อยู่ที่ประมาณ 4M ก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็ซื้อนะครับเคอร์แทน 4M ครับซื้อครับมาสรุปค่าเสียหายกันดีกว่าครับผมว่าเราโดนไปเท่าไหร่นะครับผมกับเซตนี้นะครับอันดับแรกเลยครับผมก็คือหมวกฟรีนะครับผมส่วนหัวอันนี้ก็ไม่ต้องเสียตังค์นะครับผมฟรีครับ wow.ต่อมานะครับผมผ้าปิดตานะครับ 2.9M ชิ้นต่อมาปากดูดนะครับผมที่ 29M นะครับต่อมานะครับผมเสื้อแนปนะครับ 21M ครับจู่3แมงแดงครับ 25.5M ครับกาต้าทานอสแมงแดงบวก9นะครับ 45M ครับมัฟมังกรเดวิลลิ่ง 28M ครับเทม HR FS แบร์นะครับผมอยู่ที่ 10M ครับถุงมือเคลิร์ทนะครับผมอยู่ที่ 4M ครับบาโกอีก 15M ครับรวมค่าเสียหายเบสเซ็ตอยู่ที่ 180.4M นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมในการเล่นอาชีพกิโยตินเนี่ยผมอยากเตือนไว้นิดนึงนะครับได้เวลามาเทสของกันแล้วนะครับผมอันดับแรกนะครับผมก็จะใส่การ์ดด้านอย่างที่บอกเลยนะครับก็คือทานนอสนะครับหลังเลเวล120แล้วก็หมวกนะครับแล้วก็ปากดูดแล้วก็เจ้ามัฟดูด SP นั่นเองนั้นเนี่ยผมจะเริ่มปั่นให้ดูก่อนที่ASPD อยู่ที่183นะครับผมก็คือยังไม่กดยาเขียวนะครับแล้วก็ไม่กดบัฟอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ใส่บาโกะนะครับคำนวณในการปั่นจะอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้คือการปั่นแบบมาโคนะครับนี่ครับว่าเห็นไหมว่าครับว่าจังหวะมันจะขึ้นช้ามากนะครับอันนี้คือปั่นได้แบบเร็วสุดที่มันทำได้แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่ากิโยเนี่ยจะแนะนำ ASPD อยู่ที่ประมาณ186จนถึง188นะครับต่อมาผมจะกินยาเขียวนะครับ ASPD เด้งมาที่186นะครับมาดูจังหวะการปั่นนะครับเห็นไหมครับว่าเสียงก็แตกต่างกันมากแล้วครับแล้วก็จังหวะก็เร็วกว่าขึ้นด้วยแบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับถ้าผมไปใส่บาโกอีกหนึ่งข้างครั้งนึงเนี่ยอย่างที่ผมบอกใส่แหวนโจรหรือใส่มือมารก็ได้นะครับมือคำสาปนั่นเองแต่มันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับสำหรับแหวนโจรเนี่ยก็คือถ้าเรามี ATR มากกว่า90นะครับจะบวกฮิต10แล้วก็ฟรี10แล้วก็ AG มากกว่า90ครับจะบวกแอคแท็กด้วยอีก10นะครับอันเนี้ยมันจะเหมาะกับการใช้ตอนเลเวลหลังๆนะเพราะว่ากิโยปั่นนะครับแนะนำว่าอัพ ATR ไว้น้อยมากกว่าจะใช้ได้เนี่ยนู่นแหละครับผมก็ ASPD เด้งมาที่187นะครับอยู่ในการแนะนำนะครับเห็นครับว่า187นี่เร็วแบบรัวแล้วรัวมากๆดังนั้นนะครับ ASCD ที่ผมแนะนำนะครับ186ขึ้นไปจะเชียร์ที่187นะครับคือต่ำกว่า186เนี่ยคือปั่นแบบน่าเกลียดมากช้าจัดๆแต่ถ้าเกิด188ล่ะมาดูที่ ASCD 188กันดีกว่าครับนี่เลยครับรัวกว่ากันเยอะมากครับผมที่ ASCD 188นะครับดาเมจเกิดการซ้อนกันเยอะขึ้นนะครับดังนั้นASPD สำหรับกิโยที่แนะนำจริงๆแล้วก็คือ187นะครับผม186เนี่ยก็คือสามารถพอปั่นเก็บเลเวลได้นะแต่187ขึ้นไปก็คือดีเลยนะครับเราควรกด EDP ทุกครั้งนะครับผมในการปั่นนะทำให้เราปั่นแรงขึ้นมาแบบเยอะมากปึ๊บขึ้นมาที่ 20,000 เรียบร้อยแล้วครับผมนั่นการกด EDP นะครับช่วยทำให้เราสามารถดูดเลือดได้แรงนะเวลาตีกับมอนเนี่ยก็คือเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้สูงมากเลยนะครับก็จะเชียร์ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิโยสายปั่นดูดนะครับจากเลเวล100ควรแนะนำอัพเด็กไว้ที่90ให้ได้นะสำหรับกิโยสายปั่นนะครับไม่งั้นคุณจะไม่มีที่
เก็บเลเวลนั่นเองนะครับก็คือเด็ก90 AG 90นะครับขั้นต่ำอยู่ประมาณนี้แต่ที่เหลือเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยแต่เชียร์เป็นเด็ก90 AG 90 with 70นะครับแล้วค่อยลง ATR นะ ATR เนี่ยลงมาที่ประมาณ 20-30 ก็พอหลังจากเนี้ยค่อยไปกด with เพิ่มหรือ ATR เพิ่มที่หลังนะครับผมส่วนลักนี่ก็จะอัพตอนเลเวลประมาณ125จะกดลักมาที่30ครับหลังจากนั้นก็ ATR ยาวจน120ไปเลยจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับช่วงของมันต้องมีแต่ตังมันมีน้อยกับอาชีพกิโยตินนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับอาชีพอะไรรอชมกันได้เลยครับผมบ๊ายบายครับถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ